ายพี่เลน้องเอกไม่ปกติเนี่ยคันมือให้ลูกบ่อยไหมไม่นะครั้งแรกในชีวิตเลยนะตั้งแต่ได้มาเนี่ยครั้งแรกเลยนะเลือดซิปเลยนะเพราะอะไรถึงเลือดซิปทำไม่เป็นมันเขาจะมีเทคนิคในการใช่ไหมเขาต้องอย่างนี้ใช่ไหมคะไอ้แม่ก็มันก็ฉีกก็ฉีกเขาต้องกดแล้วฉีกกดใช่เขาจะกดอย่างนี้เราสังเกตอันนี้ฉีกกลางอากาศฉีกกลางอากาศมันก็เหนียวใช่ไหมคะเหนียวปุ๊บมันก็ไม่รู้จะทำยังไงตอนนั้นแม่ก็ไม่เป็นมันครั้งแรกไงแม่ก็ดูคู่กิ่งซางเล็กเขาทำยังไงแม่ก็ดูเขาแล้วก็นวดน้ำมันเขาลงอะไรก่อนแม่ก็ทำตามเขาก็เลยได้พันมือให้ลูกก็เลยต้องทำแล้วทำไมถึงต้องพันมือเองไฟก่อนใครพันให้ไฟก่อนเทรนเนอร์ใช่ไหมที่นู่นยังรบกวนอาจารย์ดีที่ค่ายค่ะไฟก่อนที่ไฟก่อนอาจารย์ดีเซลอาจารย์ดีเซลยังพันให้อยู่ไฟก่อนแต่ไฟนี้ช่อง7ค่อนข้างเข้มคือมันจำกัดคนจริงๆอะค่ะแล้วเข้าไปกี่คนไฟนี้3คนก็มีคุณพ่อคุณแม่คุณลูกสามคนแล้วก็ต้องรับบทต้องรับบทพันมือเองเทรนเนอร์เองสอนเองแก้เองทางเองครั้งแรกค่ะไม่เป็นก็ต้องเป็นแล้วค่ะแล้วไปดูข้างๆเขาแล้วก็พันหรอแล้วก็พันดูแอบดูเขาว่าเขาพันยังไงแม่ก็ทำตามเป็นไงครั้งแรกของคุณแม่พันได้ดีมากเลยใช่ปะล้วมพอดีเลยใช่ไหมล้วมหรอล้วมใช่มันล้วมแล้วมีผลจากการปล่อยไหมมีนิดหน่อยครับมันเคลื่อนรัดแน่นเลยถ้าแพ้แล้วโทษใครล้ำทำโทษคนพันมือแน่เลยโชคดีชนะโชคดีที่ชนะจริงๆเราเลิกเป็นยังไงบ้างครับไฟนี้เจอไฟมังกรทองก็ยอมรับว่าผลงานน้องก็ออกมาดีครับค่ะใจที่นิ่งขึ้นได้เทรนเนอร์ที่ค่าย FA Group ช่วยเทรนน้องสอนน้องได้เสียเลียมคอยให้กำลังใจน้องมันก็เลยผลงานเด็กก็เลยออกมาดีกำลังใจน้องดีด้วยมังกรทองเขามีข่าวอ่ะตอนอยู่นี่ปั้มกับใครบ้างครับปั้มกับพี่โยธินครับก็ปั้มอาวุธครับแต่ไฟนี่เขาไม่ค่อยตีข่าวป่ะครับไม่มาจับเข่าครับไฟแรกที่เจอมังกรทองกับไฟที่2อันไหนมันแตกต่างกันเนี่ยก็ไฟแรกมีเข่าไฟนี้ก็ต่อยสบายหน่อยไม่ค่อยจับเข่าครับเขามาแลกแข้งกับเราครับทีนี้ก็กลายเป็นว่าเข้าทางได้มั้ยไฟหน้าเจอใครไหมเป็นไปได้น่าจะชาติพยัคฆ์นะชาติพยัคฆ์น่าจะใช่ค่ะเป็นไปได้เคยเห็นแล้วแหละชาติพยัคฆ์อ่ะดูเป็นไงบ้างฝีมือดีครับไปทำอะไรนะฝีมือดีครับฝีมือดีก็แล้วไม่ถึง2วันก็หายแล้วเนี่ยเดี๋ยวก็ต้องวัดกันต้องวัดกันดูเขามีในไหมในน่ากลัวไหมไม่น่ากลัวเพราะว่าอยู่เอฟเอ็กซ์ก็เสียนะครับเพราะปล้ำมีนายอยู่แล้วเดี๋ยวพวกก็ไม่ได้แพ้นายใครเอาคุณแม่ฝากแฟนมวยฝากแฟนมวยคอยติดตามผลงานน้องด้วยนะคะจะให้พัฒนาดีขึ้นจุดไหนที่บกพร่องแม็กซ์ทำอีกรอบได้ไหมได้เลยค่ะจัดได้เลยตอนนี้ร่างกายน้องพร้อมมากแม็กซ์ทำได้กี่รอบ2รอบ2รอบชนะแพ้ค่ะน่าจะครั้งแรกก็จะชนะน็อกทุกสัปใช่ค่ะชนะ2ก็เราโดนประมาณก็หลายปีปีเดียวนะปีเดียวไหมปีเดียวน้องแพ้น็อกยก3ไปที่แพ้น็อกนี่คือซ้อมไปเต็มมั้ยเต็มมั้ยฝีต้องคอโอ้มีฝีตอนนั้นน้องมีปัญหาน้องมีฝีที่คอน้องมีปัญหามีฝีที่คอแต่ถ้าเจอแม็กนัมนี่เท่าไหร่ดีพี่กัดขอ126 126โอเคแม็กนัมทำได้ต่ำสุด126ค่ะ126ตามนั้นเลยค่ะเจอชาติยักษ์ไปก่อนแล้วกันเนาะ